่นดินเผาเพียงทุกโหดจะกอดขอเธอจะเคียงข้างกันป่าวันทุกทนลบรอยอำมาตย์ให้พ้นปลดแอบมองชนพ้นมือกดดีป่าอัศดงหลงลืมก้อนดินหรือปลาฝากใจฝากคืนไร้ดาวทนน้ำให้เธอฝันดีลงเส้นขอบฟ้าเมฆดำบังตาไม่มีแสงทองส่องชัยสุดที่ประกาศศักดิ์ศรีแดงเสรีชนแสงทองส่องชัยสุดที่ประกาศศักดิ์ศรีแดงเสรีชนส่งเสียงนี้ไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา15ปีของความขัดแย้งที่ผ่านมาคุณคือคนที่มีอำนาจมากที่สุดมีโอกาสมากที่สุดในการแก้ปัญหาและบ้านเมืองกับชีวิตประชาชนพินาศวอดวายที่สุดภายใต้อำนาจของคุณเราต้องการความเปลี่ยนแปลงโดยสันติลาออกไปแล้วมีรัฐธรรมมีรัฐบาลใหม่จากรัฐธรรมนูญเท่าที่มีอยู่ปฏิเสธอำนาจนอกระบบปฏิเสธอำนาจพิเศษทุกกรณีเราจะเปลี่ยนแปลงโดยอำนาจสูงสุดคืออำนาจอธิปไตยของประชาชนเท่านั้นแล้วขอบอกไปยังทุกเครือข่ายทุกกลุ่มทุนทุกกลุ่มอิทธิพลทุกกลุ่มผลประโยชน์ที่อุ้มชูสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อยู่นี่เป็นเรื่องระหว่างพลเอกประยุทธ์กับประชาชนอย่าขวางทางประชาชนปล่อยวางและปล่อยมือจากการอุ้มชูพลเอกประยุทธ์เดี๋ยวนี้ไม่งั้นชิบหายไปด้วยกันเราไม่ต้องการทำลายล้างสิ่งใดนอกเหนือเสียไปกว่าต้องการอำนาจรัฐที่มีศักยภาพในการแก้ปัญหาเพื่อทางรอดของประชาชนใครขวางแสดงว่าตำแหน่งนายกของประยุทธ์มันสำคัญกว่าชีวิตประชาชนแสดงว่าเก้าอี้ประยุทธ์มันสำคัญกว่าเตียงพยาบาลของประชาชนมันสำคัญกว่าห้อง ICU ของประชาชนประยุทธ์จันทร์โอชาคุณเป็นนายกรัฐมนตรีที่สิ้นสภาพไม่เหลือความเชื่อมั่นเชื่อถืออีกต่อไปนายกบอกว่าพร้อมโฮมประชาชนตายแอทโฮมนายกบอกเทคมีโฮมคันพิรุธประชาชนตายแอทโฮมตายออนเดอะโรดนายกปิดทองหลังพระในห้องแอร์ประชาชนตายหน้าพระเผาศพจนเมนพังนายกโทรสั่งงานราชการประชาชนโทรหาเตียงก็ต้องเสียตังค์นายกบอกว่าไฟเซอร์ให้ด่านหน้าประชาชนเห็นกติกาก็ถามว่าทำไมมึงหน้าด่านกันจังนายกประกาศจะเดินหน้าประชาชนถามว่าแอสตราเซเนกามึงเอามาหรือยังน
นายกหัวเราะประชาชนร่ำไห้นายกบอกนะจ๊ะประชาชนบอกไม่ไหวแล้วนะโว้ยนายกบอกนะจ๊ะประชาชนบอกกูทนไม่ไหวแล้วนะโว้ยนายกบอกนะจ๊ะประชาชนบอกว่ามึงใส่หัวออกไปได้แล้วนะโว้ยสู้ด้วยกันพี่น้องยืนยันหลักการที่ถูกต้องยืนยันการเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเราจะเดินหน้าต่อไปผมจะเดินไปขึ้นรถแล้วหลังจากนี้เคลื่อนขบวนตามกันไปรถติดหน่อยขัดหน่อยมีอะไรผิดพลาดอย่าได้ถือสาหาความนี่คือการต่อสู้โดยบริสุทธิ์ใจของประชาชนเอาไว้เท่านี้ก่อนรอบต่อไปสถานการณ์สะดวกปราศัยชุดใหญ่จัดเต็มมึงเข้าใจไหมประยุทธ์จันทร์โอชาว่าประชาชนเขาเจ็บเขาตายว่าประชาชนเขาพินาศวอดวายไร้ความสามารถไร้สติปัญญาออกไปขอบคุณครับเอาละระหว่างที่ผมเตรียมความพร้อมที่จะตามเพื่อนๆไปนะครับผมจะให้เต้นรำกันเป็นสนุกสนานโทรศัพท์ได้กี่นาทีนะครับเราทั้งนึกถึงความหลังทั้งนึกถึงความหน้านะครับอ่ะขอจะจับไปครบคือรถโอเคเพื่อนๆครับจับเพลงวัคซีนนี้ต่อนะเพื่อนๆไม่ต้องรีบร้อนนะครับเราจะตามหลังไปรถวันนี้ไม่เว้นหัวหางก็มีความสำคัญเท่ากันครับรถหัวหางคุณจะเป็นยังไงครับได้ครับมาครับสวัสดีครับเดินทางเดินลูกไม่ต้องรีบลูกนี่นะคนขอวัคซีนครับเป็นลูกครับ3 4นี่ครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับเรียนเก่งๆนะครับวันนี้เก่งๆแล้วไม่ได้เก่งๆนะขอบคุณมากครับผมครับผมสวัสดีครับครับ
Thank you.
คนเยอะนะวันนี้คนเยอะมากพอสมควรเลยฮะก็ตอนนี้เราอยู่กันที่แยกราชประสงค์นะหลังจากมารอกันตรงนี้ตั้งแต่ประมาณ10โมงนะพี่น้องก็เริ่มมาจอดรถกันจากแยกราชประสงค์ไปจนถึงประตูน้ำยาวเหยียดทีแรกก็มีเลนเดียวตอนผมมานี่ยังมีเลนที่2นะถึงแค่นี้เองแล้วมันก็เต็มเลนที่2ไปถึงประตูน้ำแล้วก็เลนที่3 4 5ตอนนี้1 2 3ตอนนี้6เลนแล้วคือมีเลนรถสวนได้เลนเดียวที่ไปทางนี้เนี่ยก็คือรถขบวนทั้งหมดคิดว่าประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มาร่วมขบวนเนี่ยก็คงไม่ผ่านมาเส้นทางนี้แล้วเพราะว่าท่านก็รู้กันว่าวันนี้เนี่ยพวกเราจะมาไล่ประยุทธ์กันนะครับรถก็เคลื่อนออกไปช้าๆนะฮะรถเยอะมากเลยสวัสดีครับมีการทักทายรถข้างๆมาจากไหนครับมาจากหนองจอกหนองจอกนะฮะยินดีมาช่วยกันครับผมนี่ก็มาสองสามีภรรยานะครับมาจากน้องจอกนะฮะตะกี้ผมเจอมาจากโคราชถ้าเราถามไปเรื่อยๆนี่อาจจะเจอว่ามาจากหลายๆจังหวัดในประเทศไทยบนสะพานลอยข้างหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นคนยืนอยู่เต็มไปหมดนะฮะสวัสดีครับคุยกับประชาชนหน่อยมาจากไหนเนี่ยทุ่งครูทุ่งครูนี่มาจากทุ่งครูนะยินดีครับไหนโชว์บวกชัดๆหน่อยโชว์บวกยืนบวกออกมาด้วยครับผมด้วยครับผมเนี่ยเราก็จะได้คุยกับเพื่อนร่วมทางไปเรื่อยๆนะข้างทางก็จะหมกไม้หมกมือสวัสดีครับทีแรกคิดว่าอยู่ในรถจะเหงาจริงๆแล้วไม่เหงาเราเลยเราสามารถจะติดต่อกันทุกคนได้สวัสดีครับมาจากไหนกันครับสวัสดีไหนส่งยิ้มสวยๆหน่อยเข้ากล้องจากลาดกระบังเนาะเห็นด้วยครับว่าเราจะได้เพื่อนไปตลอดทางเลยข้างทางก็จะมีคนจอดดูด้วยความสนใจนะฮะอยู่ตลอดทางทุกคนรู้หมดว่าวันนี้เรามาทำอะไรกันอ
บรรยากาศตอนนี้คงคล้ายๆกับตอนสงกรานต์เวลาประชาชนหลั่งไหลกันกลับบ้านนะครับขับรถติดกันไปเรื่อยๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะก็สนุกวันนี้ไลฟ์โดยไม่ได้บอกล่วงหน้านะเอาบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติตรงนั้นในข้างหน้าก็มีรถดนตรีนะฮะของคุณอเล็กซ์นะตะกี้ไปร่วมร้องเพลงกันละตอนนี้มีผู้ชมประมาณกี่ท่านฮะ 1,200 ครับเท่าไหร่นะประมาณ 1,200 ดีฮะก็สนุกกันไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เราก็มาถึงแยกประตูน้ำนะที่สี่แยกประตูน้ำผมก็เห็นรถยาวเหยียบไปเลยฮะนะหน้าขบวนนู่นอยู่ตรงโรงแรมอินทราโรงภาพยนตร์อินทราเก่านะย่านประตูน้ำเนี่ยเป็นย่านการค้าช่วงก่อนด้านนี้ในรัฐบาลประชาธิปไตยในตรงนี้เป็นย่านที่คึกคักมากร้านตึกแถวสองข้างทางมีค่าเหมือนทองคำเลยแล้วก็มีการสร้างศูนย์การค้าขึ้นมาศูนย์การค้าประตูน้ำศูนย์การค้าแพทย์ที่ทำอะไรทั้งหลายตอนนี้ปิดเงียบเป็นตึกร้างไปหมดนะด้วยพิษจากฝีมือรัฐบาลด้วยจากโควิดด้วยสองอย่างประกอบกันก็ตอนนี้ดูทางกลายเป็นป่าช้าไปเลยไม่งั้นทุกวันอาทิตย์เนี่ยเราจะเห็นทุกร้านเปิดแล้วมีคนเดินมาเข้าออกเหมือนกับมดเลยรวมทั้งมีชาวต่างชาติด้วยต่างชาติก็จะมาตรงนี้นะมาซื้อขายสินค้าเพราะว่าที่เมืองไทยเนี่ยสินค้าเสื้อผ้าเนี่ยเป็นอะไรที่ขึ้นชื่อทางตะวันออกกลางหรือว่าทางเมียนมาทางบังคลาเทศอะไรพวกนี้ก็จะมาซื้อใส่ขนจากประตูน้ำที่เป็นกระสอบเลยแล้วก็เอากลับไปขายที่ประเทศเขานะฮะตอนนี้เป็นเมืองร้างหมดละตรงนี้เคยคึกคักถึงขนาดมาเปิดเป็นโรงแรมขนาดเล็กๆในเครือเซ็นเตอร์คือโรงแรมเซ็นทาราเนี่ยตอนนี้ก็ปิดเงียบประตูน้ำที่เป็นแหล่งการค้าแหล่งแรกๆของประเทศไทยเลยอยู่คู่ประเทศมาเนี่ย560ปีคู่กับเยาวราชคู่กับสำเพ็งนะฮะแล้วก็คือประตูน้ำเป็นแหล่งการค้าเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจเลยตอนนี้ก็จบสมัยก่อนย่านนี้เนี่ยเป็นย่านท่องเที่ยวของคนหนุ่มสาวด้วยฮะจะมีโรงหนังหลายโรงเราก็หนุ่มๆสาวๆว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็มาดูหนังตอนนั้นค่าดูภาพยนตร์ก็คงประมาณ10 บาทนี่เรียกว่าเป็นที่นั่งชั้นดีแล้วนะ10 บาท12 บาทนะตรงนี้เนี่ยก็คือศูนย์การค้าอินทราเนี่ยเป็นที่ตั้งของโรงแรมอินทรานะทางซ้ายมือผมนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าพร้อมโอเคสวัสดีครับนะทางซ้ายมือเนี่ยคือศูนย์การค้าอินทราสมัยก่อนที่เป็นโรงแรมอินทราที่เป็นโรงแรมชั้นหนึ่งเลยนะเรียกว่าเป็นคอมเพล็กซ์อันดับแรกๆของกรุงเทพเลยมีโรงหนังชื่อโรงหนังอินทรานะฮะแล้วก็ตอนนั้นถ้าจำได้มีหนังสมัยก่อนเนี่ยพระเอกหนังมีแต่มิตรเพชรลาสมบัติแล้วก็มีเปียกโปสเตอร์เนี่ยแหกกฎสร้างหนังเอาดาราใหม่มาตอนนั้นเอาคุณไพโรจน์สังวรบุตรซึ่งเป็นดาราที่ไม่มีใครรู้จักเลยมาแสดงชื่อเรียกว่าอะไรนะไวโอลาวนนะฮะแล้วก็ แต่งเพลงประกอบหนังเคยได้ยินไหมสาวหนึ่งงามสดใสยืดกายเดินผ่านมาพบเธอที่อินทราลัคนางามสมใจอะไรทำนองเนี้ยก็ เป็นเพลงวัยรุ่นสมัยก่อนแต่ปัญหาพวกนี้เอ๊ะเธอจะไปไหน
เอ๊ะเธอพูดกับใครเอ๊ะเธอพูดอะไรเอ๊ะยายเธอยิ้มมาแล้วเธอเดินมาหาแล้วเธอมองสบตาหนุ่มก็คิดว่าสาวเดินเข้าไปนี่คงจะติดใจเสน่ห์นะครับแล้วเธอก็ถามว่าสุขาอยู่หนใดก็เป็นเพลงอะไรที่ตลกตลกในสมัยก่อนหักมุมหักมุมนะคิดว่าจะเข้ามาทักทายจะได้ทำความรู้จักกันหน่อยกลับมาถามว่าเอ๊ะห้องน้ำอยู่ไหนตอนสมัยคุณหมอก็มาเรียนที่มหิดลนี่มาที่นี่บ่อยไหมครับมาย่านๆนี้บ่อยก็มาแถวนี้นี่มาดูหนังมาดูหนังมาดูมันจะมีจากตรงนี้ไงแล้วก็จากตรงนี้โรงหนังแถวนี้เกิดขึ้นก่อนเลยนะโรงหนังเนี่ยอินทราโรงหนังนึกชื่อไม่ออกแล้วหลายโรงสองสามโรงแถวนี้แล้วก็จากนั้นถึงจะเกิดสยามสแควร์ขึ้นสยามสแควร์มันเกิดทีหลังนะครับผมแล้วถ้าเกิดเป็นยุคจีบสาวสมัยนั้นต้องไปจีบไปเดทกันที่ไหนอะเพื่อชนมาดูหนังรุ่นผมอาจจะเป็นสยามมาบินคลองถ้าแถวนั้นนี่ก็มาเนี่ยดูหนังชวนดูหนังประตูนะแต่ผมไม่มีเดทสาวๆนะตอนนั้นเนี่ยจีบใครไม่เป็นสวัสดีครับไม่ใช่ประยุทธ์จันทร์โอชานี่จากไหนเนี่ยค่ะบางรักค่ะบางรักน่ารักมากประยุทธ์หน้าหนังผีประยุทธ์หน้าตรงนี้ต้องเซ็นเซอร์แล้วตรงนี้ต้องเซ็นเซอร์ประยุทธ์จันทร์โอชามันเป็นประยุทธ์หน้าหนังผีขอบคุณนะครับไม่เหนื่อยนะก็ด้วยดูแลความปลอดภัยก็น่ารักมากนะฮะเดินไม่ได้นั่งรถกับเขาเดินดูแลตลอดทางตอนนี้เราก็มาถึงแยกที่เขาเรียกแยกอะไรนะก็เป็นไอ้ตรงนี้เป็นถนนอะไรเนี่ยผมงงแล้วอยู่กรุงเทพที่ไปไหนมาไหนถูกนะแต่บางทีเรียกที่ขึ้นไปสามเหลี่ยมดินแดงเราจะเรียกชื่อถนนไม่ค่อยถูกนะราชปรานพนะฮะราชปรานพข้างหน้าเรานี่เป็นถนนศรีอยุธยาครับนะที่มันตัดขวางกับถนนเราวันนี้พาท่านนำเที่ยวกรุงเทพนะส่วนใหญ่ก็จะโผล่มือออกมาหน้าต่างรถชู3นิ้วโบกกันทักทายกันนะในขบวนก็มีแท็กซี่มากมายแท็กซี่หลายคันก็มาด้วยใจแท็กซี่หลายคันก็มีผู้โดยสารว่าจ้างให้มาร่วมขบวนนะย่านนี้ที่เคยเป็นย่านเศรษฐกิจที่คึกคักแล้วตอนนี้ก็ปิดเงียบหมดอ
ข้างๆเราก็จะมีสาวสวยอยู่ในรถนะผมจะหลอกให้เขายิ้มให้สวัสดีครับสาวสวยน้องสนิทกันฮะเราก็จะเจอหน้าทักทายกันบ่อยๆตะกี้เราผ่านถนนรางน้ำไปแล้วนะถนนรางน้ำที่แต่ก่อนเป็นซอยรางน้ำก็เป็นซอยชื่อดังแล้วก็มีคิงทาวเวอร์มาตั้งอยู่สมัยก่อนเนี่ยพวกนักท่องเที่ยวจีนนะทุกชาติแต่จีนเยอะที่สุดก็จะมาที่ชิงพาวเวอร์ตรงนี้มาซื้อของปลอดภาษีเวลามาเที่ยวเมืองไทยตอนนี้ก็ชิงพาวเวอร์ก็ปิดนะฮะอยู่ไม่รอดก็มีที่อยู่ข้างทางนะก็มาส่งมือตบสวัสดีครับสวัสดีครับนะร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็มาโบกไม้โบกมือจำกันได้นะน้องๆก็จะรู้จักผมกันขอบคุณครับนะฮะจริงๆก็มีก็เรียกว่าก็รักกันทั้งประเทศแล้วล่ะนะฮะก็สนิทไปไหนก็คือมีเพื่อนเนี่ยมายืนสองข้างทางเอาสองยิ้มแรงๆหน่อยฮะตะโกนเรียกชื่อผมทักทายกันมันก็เป็นความสุขนะที่เราได้เจอกันอันนี้ดูที่ใครสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีนะนี่มาร่วมขบวนหรือว่าไปทำงานสู้ๆนะช่วยกันนะไม่สู้ก็ตายนะพี่แท็กซี่บอกคุณหมอไม่สู้ก็ตายนะฝากสวัสดีไปยังเพื่อนๆผมหน่อยสวัสดีขอให้ทุกคนออกมานะสู้ๆไปบ้านอยู่ที่ไหนครับแล้วบ้านเดิมสู้ๆแล้วเราเจอกันอีกร้านอาหารข้าวทางก็จะกลายเป็นต้องซื้อกลับบ้านกันหมดนะทุกคนก็มาซื้อเดี๋ยวนี้ก็นั่งกินในร้านไม่ได้นึกถึงสภาพเหมือนนั่งรถตอนสงกรานต์เนี่ยแล้วก็ทักทายผู้คนสาดน้ำกันไปก็จะมีคนคอยโบกไม้โบกมืออยู่ตลอดนะจะยกป้ายสวยๆนะฮะนะมีสาวสวยยกป้ายไล่ประยุทธ์นะฮะเหมือนสงกรานต์เลยนะฮะแต่ถ้าสงกรานต์ยืนอย่างนี้แล้วก็จะคอยสาดน้ำมาตอนนี้เราก็มาถึงแยกใกล้ๆดินแดงถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะฮะเราจะเลี้ยวขวาออกถนนวิภาวดีอ
นที่อยู่กันทั้งวันนะฮะคุยเข้ามาได้ผมมีน้องมาช่วยอีก2ท่านอยู่ในรถด้วยกันถ้าอยากคุยได้ส่งเมสเซจเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวน้องช่วยบอกผมใครทักทายว่าอะไรผมจะได้ทักกลับขอบคุณมากนะครับมาช่วยกันยอดเยี่ยมไปครับไปไปครับไปไปขอบคุณมากนะครับครับก็ทักทายให้กำลังใจนะฮะผู้ที่คอยดูแลให้ความปลอดภัยเราหลายท่านเข้ามาบอกว่าให้กำลังใจคุณหมอนะครับแล้วก็สู้สู้ก็ขอบคุณมากต้องสู้สู้ด้วยกันนะผมก็ดีใจได้เจอกันทุกท่านนะได้คุยกันวันนี้นะฮะก็คุยกันอยู่เรื่อยๆเจอกันอยู่เรื่อยๆนะเข้ามา Facebook เรื่อยๆตอนนี้เราก็มาเรื่อยๆกำลังจะถึงตรงสามเหลี่ยมดินแดงนะเลี้ยวเข้าวิภาวดีนี่ก็เมื่อตอนต้นปีเนี่ยเรามาเดินจากอนุสาวรีย์ชัยมาเพื่อจะไปราบหนึ่งไปบ้านประยุทธ์จันโอชาแล้วก็มีการปะทะกันมีการบาดเจ็บอะไรก็บริเวณนี้ครับ วันนั้นเราก็เดินขบวนมาแต่กี้ก็เจอน้องอ้วนอยู่ในรถด้วยแล้วก็น้องอ้วนจุฑาทิพย์สิริขันธ์ก็เป็นกลุ่มที่น้องๆราษฎรที่ช่วยกันต่อสู้วันนั้นน้องอัวก็เป็นผู้หนึ่งที่มาในการชุมนุมตะกี้ก็เจอกันเนี่ยมาจอดข้างทางก็ยังมาโบกไม้โบกมือสวัสดีครับแฟนประจำมีเข้ามาทักทายคุณหมอเข้ามานะครับบอกว่าคุณจีนรับคำชมบอกว่าดูแลคุณหญิงแล้วคุณหมออย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะครับขอบคุณมากมากเลยบอกว่าผมนะก็จะพยายามดูแลสุขภาพตัวเองนะฮะแต่อยากห่วงทุกคนนะอยากให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดนะครับเนี่ยอย่างเรานั่งอยู่ในรถกัน3คนเนี่ยเราก็ใส่หน้ากากกันหมดเพราะว่าแต่ละคนนี่ก็อาจจะมีเชื้อแล้วเอามาติดให้คนอื่นได้ก็เราก็ระวังกันนะฮะคุณ TK Power Station บอกว่าขอบคุณคุณหมอมากครับเรื่องวัคซีนช่วยกันช่วยกันช่วยกันสวัสดีคุณตำรวจระวังตัวด้วยนะระวังโควิดด้วยตำรวจน่าสงสารนะถ้าออกมาทำงานอย่างนี้เนี่ยไม่ได้มีเบี้ยเลี้ยงอะไรเป็นพิเศษนะเท่าที่ผมทราบแต่ถ้าเป็นทหารเนี่ยเวลาโควิดออกไปปฏิบัติการเนี่ยเขาจ่ายเบี้ยเลี้ยงกันยุ่งยับเลยนะทหารไปตั้งหน่วยที่ไหนก็มันจะมีเบี้ยเลี้ยงคุณมิวมินินะครับบอกว่าตอนนี้รัฐมีทุกอย่างมีทั้งอำนาจมีทั้งมีงบประมาณแต่ไม่ทำอะไรเลย คนทั้งประเทศออกมาพูดขนาดนี้ยังจะคนอยู่ดีมีคนตายข้างถนนมีคุณหมอชุดขาวไปนั่งเป็นเพื่อนรัฐบาลหรอคะไปอยู่ที่ไหนถึงต้องไล่ออกไปนะฮะถึงต้องมาช่วยกันไล่ขอบคุณมากๆคุณประกอบวีรกิจบอกว่าขอให้คุณหมอสู้ๆเป็นกำลังใจให้คุณหมอเสมอและขอบคุณพระคุ้มครองคุณหมอให้มีสุขภาพแข็งแรงครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ข้างๆนี่เป็นนายกสมาคมผู้พิการ
วันเวลาผ่านไปเร็วนะนี่ปีนี้ย่างเข้าเดือนที่8แล้วนะนับจากปีที่เริ่มมีแต่ความจริงไอสไตล์เขาบอกไว้นะอัลเบิร์ตไอสไตล์คนที่คิดทฤษฎีสัมพัทธภาพที่เอามาใช้ทำระเบิดปรมาณูเนี่ยไอสไตล์เคยพูดถึงว่าถ้าเวลาคนเรามีความสุขเนี่ยเวลามันผ่านไปเร็วมากเลยเหมือนกับคู่รักนั่งคุยอยู่ด้วยกันเนี่ย 3-4 ชั่วโมงเฮ้ยทำไมรู้สึกแป๊บเดียวหมดเวลาต้องกลับบ้านแล้วแต่เวลาความทุกข์นี่มันจะผ่านไปช้าปีนี้เนี่ยเป็นจริงๆเป็นเวลาที่เราทุกข์มากๆเลยนะแต่ทำไมโอ้โหมันผ่านไปเร็วนะนี่มีอาสาก็มาแจกข้าวนะฮะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆระวังว่างระวังว่างเอาเลยผมไม่รับการเปิดร้านบาร์ผมทำเป็นรายเลยครับนี่มีอาสามาแจกข้าวขอบคุณมากๆนะครับได้ละครับถ้าเป็นอะไรที่น่ารักรักใจของเราหิวก็แวะพักจอดกันข้างทางทานข้าวไปก่อนเราแวะทักทายรถเบนซ์หน่อยสวัสดีครับสู้ๆนะฮะฮอนด้าซิตี้ติดป้ายว่าราษฎรปิดตาไม่ได้ไล่กันนะฮะแต่ว่าเป็นการส่งสัญญาณสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วข้างหน้ามีรถ OSK ด้วยครับศิษย์เก่าสวนกุหลาบเดี๋ยวผมจะไปทักทายหน่อยแปดหกแปดหกแปดหกรถไหนร้อยห้าครับรถสวนกุหลาบรุ่นร้อยห้านะผมสวนกุหลาบแปดหกจับมือทิพย์ทักทายกันพวกสวนกุหลาบก็จะชอบติดสติ๊กเกอร์อยู่ท้ายรถเพราะฉะนั้นพอเราก็เห็นเราก็จะเห็นว่าถ้าเจอนะเราก็จะทักแต่ผมเองเป็นคนไม่ชอบเล่นพักเล่นพวกนะคือหมายความว่าเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเดียวกันโอเคเรารักกันแต่ว่ารักกันแล้วจะไปช่วยกันผิดลู่ผิดทางนอกลู่นอกทางหรือไปสร้างผลประโยชน์ให้ไม่ว่าจะเรื่องตำแหน่งราชการหรือว่าอะไรเงี้ยผมจะไม่เอาเด็ดขาดช่วยกันได้กินข้าวกันได้อย่างถ้ามาเจอผมที่แพร่เนี่ยน้องๆสุนทรามาเนี่ยผมเลี้ยงข้าวพาไปเที่ยวนะแต่ถ้าต้องช่วยอย่างอื่นที่ไม่เอาเอาชีวิตวัยรุ่นของกูคืนมาทักทายสาวสวยหน่อยฮะ
วันนี้เรามีสาวสวยหนุ่มหล่ออยู่เต็มรถเลยนะฮะดีใจที่จะเอาเก็บเบอร์ผมไปได้081แล้วเดี๋ยวต้องส่งรูปเข้าไปด้วย081 882 081 882 5512นะแล้วเราที่เข้าไปคุยกันจะได้ช่วยกันทำงานต่อดีใจที่เจอรักน้องเราก็ทักกันไปตลอดทางสวัสดีครับคันนี้รถสมาร์ทน่ารักมากมาคนเดียวสงสัยกำลังส่งข้อความเพลินรายงานว่ากำลังไล่ตู่อยู่ขอยิ้มกันหน่อยเบรกใช่ไหมฮะครับงั้นเราจะเบรกกันไว้ก่อนนะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเราจะเคลื่อนขบวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวอีกสักชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงถ้ามีจุดหมายปลายทางถึงที่ไหนหรือมีกิจกรรมอะไรเนี่ยก็จะมาไลฟ์กันอีกทีมาพูดคุยกับท่านอีกทีนะตอนนี้จะได้ไปทำนั่นโน่นนี่อะไรกันได้แล้วก็คุยกันเรื่อยๆนะ